ผมตอบสั้นๆนะครับเพื่อปกป้องเกียรติยศและศักดิ์ศรีของงานครับโดยประมาทด้วยครับก็หาที่จะดำเนินคดีกับผู้กรณีไม่มีแล้วนะครับเดี๋ยวผู้ที่ประสบผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เป็นคนพูดเรื่องครับเป็นผู้ขับร้อยรักษาความเรียบร้อยของกองร้อยรักษาความเรียบร้อยมาชิมอยู่แล้วนะครับซึ่งมีภารกิจหน้าที่ต้องดูแลความสงบในพื้นที่มาชิมอยู่แล้วโดยความรับผิดชอบผมเนี่ยจะอยู่ที่อำเภอเมืองอำเภอบางซ่านนะครับแล้วก็ในช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะมีพรรคการเมืองใดเข้ามาหาเสียงเนี่ยผมก็ต้องเข้ามาดูแลนะครับเพื่อป้องกันไม่มีเหตุการณ์อะไรที่มันรุนแรงเกิดขึ้นหรือมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะในครั้งนี้นะครับมันเป็นหน้าที่ผมโดยตรงอยู่แล้วนะครับต้องดูแลเรื่องนี้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นนะครับในวันนั้นน่ะท่านก็ถามผมว่ามาทำอะไรผมก็เพียงที่ชี้แจงนั้นว่าผมมาปฏิบัติภารกิจของผมตามคำสั่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ขับร้อยดูแลพื้นที่ตรงนี้ผมก็ตอบท่านไปแค่นั้นตอบโต้อะไรตอบโต้อะไรไหมนะครับผมไม่ได้ตอบโต้นะครับผมเดี๋ยวชี้แจงว่าผมมีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่หน้าที่ผมมีเท่านี้ถ้าหากว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยเป็นการรบกวนท่านนะครับผมขออภัยท่านด้วยครับครับวันนี้จะเดินทางมาแจ้งข้อหาอะไรนะครับวันนี้ชี้แจงข้อหาคือผมเป็นเจ้าหน้าที่ครับเป็นพนักงานนะครับที่ได้รับการแต่งตั้งผมมาปฏิบัติหน้าที่แต่ถูกใช้ถ้อยคำอะไรในลักษณะนั้นเนี่ยผมก็ต้องมาปกป้องสรรพสิ่งผมในฐานะผู้เป็นเจ้าหน้าที่ความรู้สึกยังไงครับหลังจากที่เราทำหน้าที่เราเป็นมันเป็นการปฏิบัติหน้าที่นะครับซึ่งผมคงไม่มีความรู้สึกอะไรที่จะไปโกรธเคืองท่านนะครับโดยเฉพาะท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเป็นข้าราชการผู้ใหญ่ในระดับประเทศเป็นผู้เป็นถึงผู้ถึงวิชาการตำรวจมาก่อนเนี่ยผมที่ต้องให้เกียรติท่านนะครับถามว่าโกรธไหมไม่โกรธหรอกครับไปอยู่ในค่ายในกรมในกองไปนะนี่ผมก็มาปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของผมครับอย่ามาเพ่นพ่านทหารต้องไปป้องกันชาติไปร่วมชาตินะนะครับต้องไปเป็นร่วมของชาติทำหน้าที่ของชาติเป็นยังไงแล้วถ้าไปฟังเพ่นพ่านคนอื่นเรื่องนี้นะอันนี้ผมไม่มาฟังพี่ชายครับอันนี้เขตที่ผมไปผมประชาชนคุณกินภาษีผมอย่ามารบกวนผมไม่ได้ไปทำความเดือดร้อนให้ใครเข้าใจไหมนะไปบอกนายคุณด้วยไปบอกนายคุณด้วยให้ทำหน้าที่ป้องกันประเทศชาติอย่าทะลึ่งไปยุ่งกับประชาชนเขาผมมาหาเสียงไม่ได้ทำความเดือดร้อนกับใครนะอัดทีวีออกนายทหารเก่งเก่านะไม่ทำหน้าที่ตัวเองนะคุณไปรบกวนคนอื่นก็ได้แต่ผมคนตัวเองคุณจะมาทะลึ่งใช่ไหมไอ้นายคุณหลังผมตั้ง12 ปีขออนุญาตครับก็คือไม่ได้ไม่ได้มารบกวนก็นี่แหละรบกวนนะครับถ้าตรงนี้เป็นการรบกวนผมก็ขออภัยครับนะครับขออภัยนู่นเลยนะครับขอไปนู่นนะขอไปตรงนู้นดินะครับอย่ามายุ่งกับผมผมไม่ได้สร้างความเดือดร้อนอย่างนี้ผมมาหาเสียงตำราปกติเท่านั้นเองมาดีเป็นไรโอเคครับขออนุญาตครับพี่ยังไม่ไหวจะขอจับมือเลือกพักเสรีรวมไทยด้วยนะครับเบอร์สองลำเดชมาลำเดชมาให้ลำเดชครับคุณแจ็คเองนี่เรียกหลานครับเรียกพักเลยเบอร์สองนะครับนะครับจับมานานแล้วได้จับแล้วครับคุณแม่ครับมาเดี๋ยวผมพาไปส่งรถครับผมของพี่อยู่แถวนี้สิ
เดี๋ยวเราจะเดินทางต่อ